สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของนรีรดาทาโร่ไทยชะตาค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะในวันหยุดสุดสัปดาห์ตรงนี้นะคะอากาศหนาวอีกแล้วอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาเช็คดวงกันนะคะสำหรับดวงงานเงินความรักประจำเดือนมีนาคม2564นะคะเป็นคิวของชาวลัคนาราศีมังกรค่ะคนที่เกิดราศีมังกรก็คือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ค่ะตรงนี้นะคะอาจารย์แบ่งตามแบบไทยนะคะใครที่รู้ตัวว่าลัคนาสถิตในราศีมังกรสามารถดูคลิปนี้ได้เช่นกันนะคะอันนี้เป็นดวงทั่วไปอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างอะไรไม่ดีอย่าเก็บไปใส่ใจนะคะ อย่าให้อาจารย์ฟันธงนะคะอาจารย์ไม่สามารถฟันธงได้เพราะว่าไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครนะคะเป็นพลังงานโดยรวมใครอยากให้ฟันธงอะไรตรงไหนต้องเป็นการดูดวงส่วนตัวเท่านั้นนะคะใครสนใจจะดูดวงส่วนตัวนะคะรายละเอียดอยู่ใต้ช่อง description นะคะคลิกไปที่ใต้ชื่อคลิปนะมี LINE ของอาจารย์นะคะนรีรดา65นะคะค่าดูหลักร้อยนะคะมีเลข7ตัวนะคะตามหลักโหราศาสตร์ไทยแล้วก็มีไพ่ทาโร่นะคะมีครึ่งชั่วโมงและ1ชั่วโมงนะคะอาจารย์ไม่ได้คิดเป็นคำถามนะอาจารย์คิดเป็นตามระยะเวลานะคะค่าดูหลักร้อยนะคะใครสนใจก็สามารถแอดไลน์มาได้นะคะอ่ะเดี๋ยวตรงนี้มาลุ้นกันขอพลังงานในเดือนมีนาคม2564สำหรับชาวลัคนาราศีมังกร1ใบก่อนค่ะ8เหรียญว้าวพลังงานดีมากเลยนะคะเรื่องการเงินนะคะการเงินดีการงานน่าจะดีด้วยนะคะ8เหรียญเป็นไพ่ของความมั่นคงนะคะความมั่นคงในเรื่องของรายได้ในเรื่องของค่าใช้จ่ายในเรื่องของอะไรที่มันเหมือนมีรายรับเข้ามานะคะมีกินมีใช้มีเหลือเก็บตรงนี้อ่ะเดี๋ยวอาจารย์ขอดูพลังงานนะคะจากไพ่ของ Oracle อีก3ใบก่อนนะขอดูซิว่าจะเป็นพลังงานแบบไหนอย่างไรนะคะในเดือนมีนาคมนี้นะcreate นะคะเป็นพลังงานของการใช้ความคิดสร้างสรรค์นะคะหรือว่าชีวิตของคุณเนี่ยมันมีอะไรใหม่ๆคุณปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างที่มันมีความสร้างสรรค์ให้กับตัวคุณเองนะคะมีการปรับบุคลิกภาพผมทรงใหม่สไตล์การแต่งตัวแบบใหม่นะคะสไตล์การพูดจาสไตล์การทำงานแบบใหม่นะหรือรูปแบบการทำธุรกิจแบบใหม่ๆในการสร้างสรรค์ผลงานอะไรที่มันมีความแตกต่างจากคนอื่นนะคะไม่ซ้ำแบบใครแล้วก็มันตอบโจทย์ของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นนะคะหรือใครที่กำลังทำงานที่เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์นะคะงานอะไรใหม่ๆงานออกแบบโฆษณาออกแบบบ้านมัณฑนศิลป์ตกแต่งสถาปนิกนะหรืองานออกแบบอะไรต่างๆนะคะออกแบบในเรื่องของรูปแบบอาหารแพ็กเกจจิ้งนะคะหรือเมนูอาหารใหม่ๆใครที่เป็นเชฟเป็นอะไรตรงนี้นะคะกำลังมีการปรับเปลี่ยนออกแบบตรงนี้แล้วก็มันน่าจะเป็นเดือนที่คุณจะไปได้ดีนะคะกับการใช้ความคิดสร้างสรรค์ตรงนี้ด้วยนะใครที่เคยติดขัดคิดอะไรไม่ค่อยออกมาในเดือนมีนารู้สึกว่าความคิดมันไหลลื่นนะนะคะมีไอเดียเยอะเลยนะคะตอนนี้ขอดูก่อนนะ blow off some steam คุณปลดปล่อยความเครียดความกดดันอะไรไปบางอย่างแล้วนะคะเหมือนกับว่ามันเหมือนมีความสำเร็จอะไรเกิดขึ้นหรือปัญหาต่างๆมันถูกปลดล็อกอะแล้วคุณรู้สึกสบายใจขึ้นผ่อนคลายมากขึ้นทำให้หัวสมองคุณเล่นฟุตปาสเลยนะคะหรือเห็นโอกาสเห็นทางอะไรที่มันจะได้ไปต่อนะก็เลยรีบใช้ความคิดสร้างสรรค์เก็ตไอเดียนะคะพยายามต่อยอดความสำเร็จนะคะหรือแก้ปัญหาอุปสรรคอะไรต่างๆที่มันมีโอกาสที่จะได้ทำอะไรเพิ่มเติมไปสู่ความสำเร็จได้มากยิ่งขึ้นนะคะขอดูต่ออีกหนึ่งใบว้าว say yes นะคะมันใช่แล้วเป็นช่วงเวลาที่ใช่สำหรับคุณแล้วนะคะหรือคุณอาจจะมีใครมาแอบบอกรักหรือเปล่านะใครหลงรักคุณมานานหรือเปล่าคะชาวลัคนาราศีมังกรน่าจะถึงเวลาที่ต้องบอกความจริงกันแล้วนะหรือคุณจะแอบรักใครอยู่นะคะแอบรักแอบชอบไปบอกความจริงกับเขาหรือเปล่านะคะหรือเป็นช่วงเวลาที่ใช่ของชีวิตคุณนะคะอาจจะเป็นใช่ในเรื่องของโอกาสการทำงานการเรียนนะคะหรือในเรื่องอื่นๆก็ได้นอกเหนือจากความรักนะขอดูเรื่องราวก่อนนะคะ The Tower ขึ้นมา
เดอะสตาร์ขึ้นมาคุณมีการจบอะไรกับสิ่งเก่าๆอ่ะนะคะจบอะไรกับสิ่งเก่าๆแล้วคุณเริ่มต้นใหม่จริงๆด้วยนะคะเดอะสตาร์ตรงนี้ไพ่แบบหักมุมมากๆเลยนะคะขึ้นมาเป็นทาวเวอร์แล้วก็ต่อกันด้วยเดอะสตาร์จริงๆหรือเป็นการตัดจบกับปัญหาต่างๆนะคะตัดจบกับปัญหาตัดจบกับเคราะห์กรรมวิบากกรรมนะคะตัดจบกับอะไรที่มันเหนี่ยวรั้งชีวิตของคุณไว้ทำให้ชีวิตของคุณได้ไปต่อนะคะขอดูต่ออีกนิดนึงนะแปดดาบราชาไม้เท้าค่ะสองดาบนะสามเหรียญค่ะราชินีเหรียญนะคะสี่ไม้เท้าเมจิกเชียนค่ะหนึ่งดาบห้าไม้เท้าแปดไม้เท้าค่ะราชินีดาบนะคะขอดูบทสรุปนะคะพลังงาน4ใบขอดูซิว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะบทสรุปของในเดือนมีนาคมนี้นะคะสามถ้วยค่ะราชาเหรียญเดวิลสี่เหรียญนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ามีเรื่องราวอะไรบ้างในช่วงนี้นะคะเหมือนกับว่าชาวลัคนาราศีมังกรนะคะในช่วงต้นเดือนเนี่ยมีความกัดกุ้มกังวลกับเรื่องราวอะไรบางอย่างนะคะเหมือนมันเจอปัญหาอะไรที่มันอาจจะยืดเยื้อยาวนานมานานแล้วมันเรื้อรังนะคะคุณรู้สึกว่าคุณมึนตึ๊บคุณมืดตื้อกับมันมานานมืดแปดด้านกับมันมานานนะคะแล้วมันเป็นจังหวะชีวิตที่คุณจะต้องตัดสินใจแก้ปัญหาตรงนี้สักทีนึงนะคะสองดาบคุณลังเลคุณสงสัยไม่แน่ใจในอะไรสักอย่างนึงแต่แล้วอาจจะมีเหมือนกับความลับหรืออะไรบางอย่างที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนนะคะมันถูกเปิดเผยขึ้นมาแล้วมันทำให้คุณตัดสินใจได้หนึ่งดาบตรงนี้นะคะตัดสินใจได้ตัดจบนะคะแก้ไขปัญหาความขัดแย้งอะไรที่มันถูกทำให้คุณเจ็บปวดใจมาอย่างยืดเยื้อยาวนานหรือสงสัยแบบหาทางสืบมานานแต่ยังจับไม่ได้หรืออะไรแบบนี้นะคะคุณจะได้รู้ความจริงนะการรู้ความจริงตรงเนี้ยมันเป็นการปิดฉากกับความวุ่นวายกับความสับสนในสิ่งที่คุณเคยสงสัยมานานนะคะคุณจะมีการตัดจบกับอะไรที่มันไม่ใช่อะไรที่มันไม่ดีในชีวิตของคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานหรือในเรื่องของความรักก็เช่นกันนะคะบางคนเจอเด้งเดียวบางคนอาจจะเจอสองเด้งก็ได้นะคะเจอปัญหาในที่ทำงานมีเพื่อนบางคนแบบแอบแทงข้างหลังนะคะหรือหุ้นส่วนบางคนเหมือนมาหลอกมาโกงเรานะคะหรือใครที่เราเคยไว้ใจกลับมาทำไม่ดีกับเรามาตลอดเลยนะคะรู้ความจริงรู้ความลับเปิดเผยนะคะคุณเลยตัดสินใจที่เหมือนกับตัดเขาออกไปจากชีวิตนะคะมุ่งหน้านะคะเหมือนกับมุ่งหน้าแล้วว่าเราชีวิตของเราเนี่ยมันต้องไปต่อนะคะพยายามเข้มแข็งนะเป็นราชาไม้เท้าคุณพยายามที่จะเข้มแข็งนะคะคุณพยายามที่จะเด็ดเดี่ยวกับมันนะคะหนึ่งดาบคุณตัดสินปัญหาด้วยความเด็ดเดี่ยวด้วยความมั่นใจนะตัดจบไม่ให้มันมีอะไรเรื้อรังกับชีวิตของคุณอีกนะคะเหมือนถ้าคุณเป็นมะเร็งคุณก็ตัดไอ้ก้อนมะเร็งก้อนนั้นทิ้งไปเลยอะนะคะแล้วก็หันกลับมาดูแลหันกลับมาโฟกัสกับเป้าหมายชีวิตของคุณกับสิ่งที่มันยังเป็นความหวังใหม่ๆของคุณอยู่นะคะไพ่ของราชินีดาบเป็นการที่คุณตัดใจอย่างเด็ดขาดนะคะแล้วมุ่งตรงมา
ยังสิ่งที่คุณกำลังจะทำนะคะที่มันมีความหวังนะบางคนอาจจะเป็นลักษณะตัดจบกับธุรกิจบางอย่างที่รู้สึกว่ามันไปไม่รอดมันไปไม่ได้แล้วตัดจบไปกับมันนะคะขายทุกอย่างทิ้งเอาเงินที่เหลืออยู่มาตั้งต้นใหม่กับธุรกิจใหม่ก็ได้นะคะคือคุณเนี่ยอยากจะทำอย่างนี้มานานแล้วแต่คุณลังเลก็ได้นะคะแต่ในที่สุดเนี่ยคุณรู้สึกว่าในช่วงนี้มันมีความหวังคุณเห็นโอกาสอะไรบางอย่างเดอะสตาร์ตรงนี้นะคะในการที่คุณจะต้องเริ่มใหม่กับชีวิตแล้วก็ได้นะคะคุณก็เลยอยากที่จะขอโอกาสอีกสักครั้งหนึ่งนะคะกับงานใหม่หรือกับงานเดิมที่คุณทำอยู่แต่ว่ามีการปรับเปลี่ยนใช้ความคิดสร้างสรรค์ตรงนี้นะคะครีเอทตรงนี้เนี่ยเข้ามาช่วยในการพัฒนาในเรื่องของงานประจำที่คุณทำอยู่งานธุรกิจที่คุณทำอยู่นะคะการเรียนของคุณก็ตามนะแล้วมันเหมือนกับเป็นช่วงเวลาที่มันใช่สำหรับคุณนะคะ say yes ตรงนี้นะคะมันใช่สำหรับคุณแล้วคุณมีโอกาสที่จะได้ไปต่อนะในเรื่องของ the star ขึ้นมาในตำแหน่งของการเงินของคุณเลยนะคะกระดุมพระการเงินของคุณเนี่ยเพราะนั้นอาจารย์มองว่าคุณจะมีความสำเร็จในเรื่องการงานนะคะมีชื่อเสียงโด่งดังได้รับการยอมรับแล้วมันนำมาซึ่งเงินนะคะเงินที่แบบเป็นความมั่นคงในชีวิตเป็นความสำเร็จในระยะแรกเลยนะคะถือว่าคุณมีกินมีเก็บเลยนะคะราชินีเหรียญและ3เหรียญนะคะแล้วก็ในดวงบทสรุปของคุณมีทั้งราชาเหรียญแล้วก็4เหรียญด้วยนะคะในเดือนนี้อาจจะมีโอกาสได้รับเงินก้อนใหญ่นะคะเงินสะสมนะคะเงินก้อนใหญ่ค่อยๆทยอยมาเข้ากระเป๋าไหลเข้ามาสู่บัญชีของชาวลัคนาราศีมังกรแล้วนะคะเนี่ยก็ขึ้นมาเป็นพลังงานของ8เหรียญเลยนะคะคุณปรับเปลี่ยนชีวิตให้มันลงตัวมากขึ้นนะคะคุณเห็นโอกาสเห็นความหวังเห็นความชัดเจนในอนาคตในชีวิตของคุณนะคะพลังของเดอะสตาร์ตรงนี้ขึ้นมานะคะอาจารย์ขอเอาพลังตรงนี้ขึ้นมาไว้ข้างบนนะคะอยากให้เห็นชัดๆนะคะพลังของเดอะสตาร์ตรงนี้เข้ามานะนั้นปัญหาอะไรสิ่งเก่าๆสิ่งเดิมๆอะไรที่มันฉุดรั้งชีวิตของคุณไว้นะคะตัดจบไปเลยอย่าไปคิดถึงมันอีกนะคะไพ่แนะนำอย่างนี้นะอะไรที่มันยืดเยื้อยาวนานนะมันจำเป็นที่จะต้องจบไปเพราะว่าคุณจะได้เริ่มใหม่มีสิ่งดีๆให้กับชีวิตนะคะถ้าคุณยังมัวแต่ไปกังวลกับมันเนี่ยนะคะสองจิตสองใจกับมันคุณไม่เด็ดขาดกับมันเนี่ยมันก็เหนี่ยวรั้งชีวิตคุณอยู่ดีแล้วคุณไม่ได้ไปต่อนะคะชีวิตของคุณเหมือนกับขาข้างนึงอยู่ในอดีตขาข้างนึงก็กำลังจะก้าวไปสู่อนาคตแต่ก็ยังก้าวไม่พ้นนะคะก็เลยจมอยู่กับอดีตแล้วก็ปัจจุบันที่ยังมีเงาของอดีตนะคะท่วมทับตัวคุณอยู่นะคะเพราะนั้นตรงนี้หนึ่งดาบไพ่ขึ้นมาเตือนแล้วนะคะต้องตัดสินใจต้องแก้ไขปัญหาได้อย่างเด็ดขาดอย่าให้มันกลายเป็นเนื้อร้ายขึ้นมาหรือกลายเป็นก้อนมะเร็งร้ายในตัวในจิตใจของเราขึ้นมานะคะจำเป็นที่จะต้องก้าวไปข้างหน้านะคะอย่าหยุดอยู่กับอดีตนะคะในดวงชะตาของคุณนะคะแม้แต่ในเรื่องของความรักนะคะก็มีเกณฑ์แบบนี้เช่นกันนะแต่การตัดจบตรงนี้ถ้าใครที่เจอความรักที่ไม่ดีอาจจะได้มีเจอคนใหม่ๆนะคะมีเมจิกเชียนเข้ามาแล้วในไพ่คู่ของคุณนะคะก็จะเป็นสีไม้เท้าเข้ามาด้วยนะบางคนนะคะอาจจะมีปัญหารักสามเศร้านะคะแล้วในที่สุดก็แบบรู้แล้วว่าจะต้องเลือกใครนะคะคุณจะอยู่กับคนไหนนะคนไหนที่เป็นตัวจริงของคุณนะคะตรงเนี้ยอันนี้อาจารย์พูดกรณีเผื่อไว้นะคะถ้าใครที่มีปัญหาตรงนี้อยู่นะไม่ได้มีทุกคนนะคะการงานการเงินนะคะช่วงนี้หนักหน่อยแต่ว่าพอตัดสินใจพอแก้ปัญหาอะไรใหญ่ๆปลดล็อกตัวคุณเองได้โอกาสดีๆมันจะเข้ามานะคะการเรียนเป็น8ไม้เท้าเริ่มมีความมั่นคงในหน้าที่การเรียนในการทำโปรเจกต์อะไรของคุณมากขึ้นนะคะหลังจากที่แก้ปัญหาใหญ่ๆอะไรไปจบไปแล้วนะคะสิ้นสุดโล่งอกมาเลยนะคะโล่งอกขึ้นมาเลยแล้วก็ตั้งใจทำต่อไปได้นะคะเป็นเดือนแห่งการแก้ปัญหาแล้วก็การก้าวใหม่ในการทำใหโครงการสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่มันประสบความสำเร็จนะคะเหมือนกันกับคนที่ทำงานเหมือนกันเลยนะคะน้องๆ นักเรียนนิสิตนักศึกษานะใครที่จะทำงานใหม่ธุรกิจใหม่เป็นยังไงบ้างอาจารย์รู้สึกว่าในช่วงแรกเนี่ยคุณลังเลนะคะอาจจะสัปดาห์ที่หนึ่งเนี่ยคุณกำลังแบบเตรียมแผนการคุณกำลังจัดแจงนะคะคุณกำลังพยายามที่จะเริ่มต้นกับมันนะคะในช่วงอาทิตย์แรกของเดือนมีนาคมนะคะแล้วคุณจะเริ่มลงมือทำพอในสัปดาห์ที่2นะอาจารย์รู้สึกว่าคุณเริ่มเห็นทางออกแล้วนะคะในการแก้ปัญหาในการที่จะพยายาม
ปรับเปลี่ยนรูปแบบนะคะธุรกิจของคุณให้มันเหมาะกับลูกค้ากับความต้องการของลูกค้ากับสถานการณ์ต่างๆที่แวดล้อมรอบตัวของคุณนะคะกระแสการเงินเริ่มไหลมานะคะสัปดาห์ที่3เนี่ยต้องระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าระวังใครที่อาจจะเข้ามาแบบไม่หวังดีนะคุณมีเดอะทาวเวอร์แล้วก็มีเดอะเดวิลด้วยนะคะใครที่ไม่หวังดีอาจจะเข้ามาหลอกนะคะระวังมีเกณฑ์การถูกหลอกถูกโกงนะคะในช่วงของเดือนมีนาคมนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรต้องระวังให้มากๆนะเพราะนั้นถ้าผ่านในช่วงของช่วงกลางเดือนช่วงอาทิตย์ที่3ของเดือนไปได้นะคะสถานการณ์อะไรต่างๆตรงนี้จะเริ่มดีขึ้นนะคะคุณจะรู้แล้วนะคะว่าควรจะเก็บเงินยังไงนะคะสัปดาห์สุดท้ายนะคะเงินเข้ามานะคะเงินเข้ามามีเหลือกินเหลือเก็บเลยทีเดียวนะคะ4เหรียญคุณกำลังมองหาวิธีเก็บเงินหรือว่าแบ่งเงินนะคะไม่พยายามเสี่ยงเกินไปที่จะเอาไปใช้จ่ายในเรื่องอะไรทั้งหมดตุ้มเดียวอ่ะนะคะคุณน่าจะมีบทเรียนมาแล้วคุณน่าจะมีการจัดสรรปันส่วนแบ่งใช้แบ่งลงทุนแบ่งกินแบ่งเก็บนะคะอารมณ์แบบนี้นะคะทั้งนั้นในเรื่องของการเงินอาจารย์ไม่ห่วงนะคะมันมีลู่ทางเข้ามาแล้วการเงินของคุณเนี่ยเป็น8เหรียญ นะคะแล้วจบด้วย4เหรียญมันเหลือเก็บนะคะนั้นตรงนี้มีโอกาสได้เงินเข้ามามากนะคะบริหารการเงินให้ดีๆนะคะชาวลัคนาราศีมังกรอย่าด่วนไปทำอะไรเนี่ยมันมีเดวิลขึ้นมาอาจารย์รู้สึกเป็นห่วงนะคะอยู่ดีมันมีเงินเข้ามาเนี่ยเอาเงินไปลงทุนทำอะไรแล้วแบบตุ้มเดียวตุ้มเดียวอย่างเงี้ยนะคะระวังโดนหลอกโดนโกงนะคะอย่าไปฟังคำพูดของคนที่ดูดีมากๆนะคะยิ่งดูดีเท่าไหร่ยิ่งน่าสงสัยมากเท่านั้นนะคะบางคนเป็นคนบาปแต่มาในคาบของนักบุญนะคะตรงนี้ต้องระวังนะคนเรารู้หน้าไม่รู้ใจนะคะถึงแม้ว่าเขาคนนั้นอาจจะเป็นคนที่เรารู้จักกันมายาวนานสนิทกันมายาวนานแต่บางครั้งการรู้จักกันมายาวนานเรารู้จักกับเขาแค่เพียงเปลือกนอกนะคะนึกออกไหมคุณรู้จักกับเขาแค่เพียงเปลือกนอก10ปีที่ผ่านมารู้จักแค่เปลือกนอกกับเขาคุณไม่ได้จักเนื้อแท้ที่แท้จริงของเขาเลยนะคะเขาอาจจะเป็นนักบุญคนบาปนะคะอาจจะแบบลำบากเดือดร้อนแล้วก็คิดจะแบบเหมือนมาหลอกมาโกงเราได้นะคะต้องระวังให้มากๆทั้งคนที่สนิททั้งคนที่คุณไว้ใจแล้วก็คนแปลกหน้าด้วยนะคะตรงนี้นะเป็นเดือนที่เราต้องระวังเรื่องการถูกหลอกถูกโกงนะคะมาดูเรื่องความรักดีกว่านะส่วนอื่นๆอาจารย์คิดว่าไม่น่ามีอะไรน่าเป็นห่วงมากนะคะสุขภาพก็ระวังเกี่ยวกับความเครียดนะคะปัญหาสายตานะคะบางคนปวดหัวไมเกรนอะไรแบบนี้นะคะเครียดวิตกกังวลบางทีมันมีความกดดันในชีวิตค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่างานของคุณบางทีต้องใช้สมองเยอะนะแล้วยิ่งเครียดเข้าไปด้วยเนี่ยถ้าคุณไม่ปลดปล่อยความเครียดนะคะ ball of some steam เนี่ยระวังปวดหัวไมเกรนถามหานะคะเพราะนั้นไพ่เลยแนะนำนะปลดปล่อยความเครียดออกไปบ้างนะคะไปทำอะไรแบบสนุกๆบ้างนะคะเล่นกับน้องหมาน้องแมวก็ได้นะคะปลูกต้นไม้หรืออะไรตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวมาดูความรักนะคะความรักมันมีพลังของทั้ง4ไม้เท้าทั้งเดอะทาวเวอร์ขึ้นมานะคะเดี๋ยวอาจารย์ต้องเปิดนะคะเปิดใหม่นะพลังของเดอะสตาร์ก็มีนะคะไม่แน่ใจว่าแต่ละสถานะจะได้รับพลังงานอะไรบ้างขอดูคนโสดก่อนนะคะคนโสดแต่อย่างไรก็ตามนะอาจารย์รู้สึกว่าในเดือนนี้นะคะคุณมีเมจิกเชียร์และครีเอทขึ้นมานะปัญหาต่างๆที่คุณกำลังพยายามแก้คุณจะมองปัญหาในมุมมองใหม่ๆมีการพลิกแพลงมีการแก้ไขปัญหานะคะมีการตัดสินใจที่ดียิ่งขึ้นนะคะเหมือนกับคือคุณเริ่มจับทางได้นะคะคุณจะไปทางไหนยังไงนะคะแล้ววิธีการแก้ปัญหาของคุณเนี่ยมันจะเป็นการแก้ได้อย่างครอบคลุมมากขึ้นนะคะไม่ใช่แก้ปัญหาตรงนี้แล้วไปเกิดปัญหาใหม่ตรงนู้นงานงอกหรืออะไรตรงนี้เข้ามาอีกนะคะโอเคขอดูความรักคอนเสิร์ตนะคะว้าวเป็นพลังงานของสองไม้เท้านะคะมีใครที่อยู่ต่างถิ่นแดนไกลนะคะทำให้คุณกำลังจะเปิดใจหรือเปล่านะหรือคิดถึงใครอยู่นะคะสองไม้เท้าตรงนี้หรือคนโสดมีคนคุยหรือเปล่าเอ่ยนะคะอ่ะขอดูต่อ9เหรียญนะคะ1เหรียญ3ไม้เท้าคนโสดนะอาจารย์รู้สึกว่าคุณเนี่ยตั้งใจทำงานเก็บเงินมากๆเลยนะตรงนี้อยากมีเงินก้อนอยากมีความมั่นคงในชีวิตนะคะ1เหรียญคุณมองหาอนาคตนะคะคุณอาจจะ
กำลังเจอหรือกำลังคุยกับใครบางคนนะคะที่อยู่ต่างถิ่นแดนไกลนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะที่เขาเนี่ยเหมือนเป็นคู่คิดเป็นที่ปรึกษาในเรื่องของการงานการเงินหรือการเรียนการเงินให้กับคุณก็ได้นะคะตรงนี้หรือบางคนมีคนจากแดนไกลช่วยเหลือในเรื่องของการเงินอะไรตรงนี้ด้วยก็ได้นะคะทําให้คุณมีเงินมาลงทุนหรือทําอะไรใหม่ๆที่มันเกิดผลกําไรกลับเข้ามามากขึ้นนะคะ3ไม้เท้าและ2ไม้เท้านะคะเข้ามาช่วยเหลือเรื่องการเรียนการงานการเงินตรงนี้นะขอดูซิว่าเขาเป็นใครคะคนโสดนะคะที่คุณอาจจะคุยด้วยอยู่แล้วหรือคุณกําลังจะเจอในเดือนนี้นะคะใครที่เข้ามาช่วยเหลือคุณตรงนี้ใครที่มาเป็นคนให้คำปรึกษาที่ดีนะคะ Wheel of Fortune คนนี้น่าจะเป็นพรหมลิขิตของคุณหรือเปล่านะคะมี Wheel of Fortune ขึ้นมานะคะไพ่ยังไม่ยอมเฉลยมี5ถ้วยกระเด็นมานะคะขอดูต่อนิดนึงนะคะ5ถ้วยแล้วอะไรอีกราชินีไม้เท้านะคะเป็นคนที่เหมือนเข้ามาซับน้ําตาให้เราเยียวยาหัวใจให้เรานะคะ5ถ้วยเขาสงสารเราที่เรากําลังเศร้าอยู่หรือเปล่าหรือว่ากลับกันนะคะเราสงสารเขาที่เขากําลังเศร้าอยู่นะคะเราก็ไปเยียวยาหัวใจของเขานะคะราชาหรือราชินีไม้เท้าคนนี้นะคะเป็นคนที่เก่งในเรื่องของหน้าที่การงานนะแล้วเขาก็สามารถเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้เราเกี่ยวกับเรื่องของการงานได้เป็นคนที่มีความมั่นคงทางอารมณ์นะคะราชินีไม้เท้าก็คือเฮรานะคะเทพีเฮราเป็นเขาเรียกว่าเป็นชายาพระชายาเอกนะคะเป็นพระมเหสีของเทพซุสนั่นเองจริงๆเทพีเฮราเป็นพี่สาวของเทพซุสนะเป็นคนที่สวยฉลาดแล้วก็เก่งมากๆนะคะตอนที่เทพซุสนะคะจะออกอุบายเพื่อให้พี่สาวของตัวเองมาเป็นพระมเหสีเอกเพราะว่ามีความเหมาะสมคู่ควรที่สุดนะคะกับตําแหน่งนี้เนี่ยเขาออกอุบายเยอะมากนะคะว่ายังไงเธอก็ไม่ยอมนะคะจนต้องแปลงร่างเป็นนกนะคะแล้วไปเกาะให้พูดว่ารักเธออะไรแบบนี้นะคะก็เลยกลายเป็นต้องหลวมตัวนะคะเทพีเฮราต้องหลวมตัวนะคะมาแต่งงานกับน้องชายของตนเองเทพซุสคนนี้นะคะแล้วเธอก็ขอสัญญาว่าอย่าไปมีคนอื่นนะแต่เทพสุดไม่เคยหยุดนะคะจากคนที่มีเหตุผลนะคะเทพีเฮราคนที่มีจิตใจที่งดงามนะคะสงสารบรรดาสรรพสัตว์กลายเป็นความหึงของเธอทําให้เธอแบบเปลี่ยนเป็นคนที่ขี้หึงแล้วก็โหดร้ายนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆความเป็นราชินีไม้เท้าตรงเนี้ยมันมีอะไรที่ซ่อนอยู่นะคะถ้าเขาเจอคนรักที่ดีเขาพร้อมที่จะดีด้วยแต่ถ้าเกิดว่าเขาเจอคนรักที่เหมือนทรยศถักหลังนะคะพร้อมที่จะเปลี่ยนตัวเองขึ้นมานะคะมาจัดการกับปัญหาตรงนี้อย่างแบบตาต่อตาฟันต่อฟันนะคะนะอันนี้เล่าตำนานให้ฟังนะคะอ่ะขอดูต่อมีวิวฟอร์จูนมี4ไม้เท้ามี10ไม้เท้านะคะ Lovers ว้าวและ2ถ้วยนะคะอาจารย์รู้สึกว่าในท้ายที่สุดนะคะคุณกับราชินีไม้เท้าหรือราชาไม้เท้าคนนี้นะคะมันเป็นเรื่องของพรหมลิขิตนะคะที่ทำให้คุณเนี่ยมาเจอกันนะคะหรือใครที่เจอกันทางโลกออนไลน์นะคะจะได้มาพบกันนะคะสี่ไม้เท้ามาพบกันในที่ที่สวยงามเขาอาจจะเดินทางมาหาคุณก็ได้นะคะหรือเขาอาจจะให้คุณนะคะได้เดินทางไปหาเขาก็ได้นะคะตรงนี้มันมีการเดินทางมาหากันแต่ว่าปัญหาตรงนี้มันเหมือนรอคอยมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะมันอาจจะติดขัดด้วยปัญหาโควิดหรือปัญหาอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณสองคนเนี่ยไม่ได้เจอกันสักทีหนึ่งนะคะบางคนอาจจะเจอแต่ในโลกออนไลน์ในสื่อในเฟซในแชทในอะไรแบบนี้นะคะยังไม่ได้เจอตัวจริงนะแต่เมื่อได้เดินทางมาพบกันนะคะสี่ไม้เท้าตรงนี้นะอาจารย์รู้สึกว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันจะมีความแนบแน่นขึ้นมากกว่าเดิมอีกเยอะเลยนะคะดูสิ lover แล้วก็สองถ้วยนะคะเขารักคุณเขาหลงใหลในตัวคุณนะคะคุณก็รักเขาชอบในความดีนะคะความเสมอต้นเสมอปลายความเอาใจใส่ความดูแลคุณเป็นอย่างดีของเขานะคะว้าวเลยนะคะคนโสด คนโสดคนรักอยู่ต่างถิ่นแดนไกลหรือเป็นชาวต่างชาติหรือเปล่านะคะกว่าจะได้เจอกันมันลำบากยากเย็นหรือเปล่านะคะหรือถ้าใครยังไม่ได้เจอก็ขอให้ได้เจอในเดือนนี้นะคะเดินทางไปท่องเที่ยวในสถานที่สวยงามไปประชุมไปอบรมไปอะไรที่ไหนสักแห่งหนึ่งนะคะแล้วได้เจอกับคนคนนี้นะ
อาจจะเป็นสายงานเดียวกันได้มาประชุมแล้วเจอกันก็ได้นะคะอ่ะขอดูต่อให้กับความรักของคนที่มีคู่นิดนึงนะคะห้าเหรียญค่ะความรักของคนที่มีคู่ The World ชาวลัคนาราศีมังกรมีอะไรผูกพันกับชาวต่างชาติราชินีดาบนะคะ7ถ้วย2เหรียญนะคะความรักของคนที่มีคู่นะคะอาจารย์รู้สึกว่าคุณอาจจะถูกร้องขอความรักนะคะจากคนที่อยู่ต่างถิ่นแดนไกลนะคะหรือเป็นต่างชาติก็ได้นะคะคุณรู้สึกว่าเขามาขายฝันให้กับคุณอ่ะ7ถ้วยนะคะเขาทำให้คุณฝันนะจากการที่คุณเนี่ยเป็นคนที่เข้มแข็งหรือบางทีคุณอาจจะเคยคิดว่าฉันอยากอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวฉันก็แฮปปี้แล้วนะคะจนมาเจอเขามาขายฝันให้กับคุณอ่ะคุณเริ่มลังเลนะคะ2เหรียญนะคะคุณก็เลยคบเข้ามาคุยกับเขามานะคะหรือมันเริ่มมีความชัดเจนกันแล้วก็ได้นะคะสำหรับตรงนี้อันนี้สำหรับคนที่มีคู่ที่แบบคบเป็นแฟนอยู่นะคะแล้วจะเป็นยังไงต่อนะเดทนะคะอัศวินถ้วย justice นะคะคุณรอเขาอยู่คุณไม่แน่ใจคุณลังเลนะคะเพราะเหมือนกับว่าเขากำลังพยายามที่จะจบความสัมพันธ์กับความรักครั้งเก่านะเขาก็รอบอกให้คุณรอเนี่ย justice นะคะอาจารย์รู้สึกว่าเขากำลังจะจบกับความสัมพันธ์ครั้งเก่าแล้วนะคะบางคนทำเรื่องหย่าทำเรื่องอะไรตรงนี้หรือว่าเขามีปัญหาเรื่องธุรกิจนะคะกำลังจบกับธุรกิจอะไรบางอย่างของเขาที่ต่างประเทศแล้วจบตรงนี้ได้รับเงินทดแทนได้รับไปขายกิจการหรืออะไรบางอย่างนะคะจบแล้วจะมาเริ่มต้นใหม่กับคุณหรือเปล่าเนี่ยนะคะอัศวินถ้วยเขาจะเข้ามาหาคุณเลยนะตรงนี้นะคะอัศวินถ้วยกับราชินีดาบนะคะคนที่เคยคิดว่าจะอยู่คนเดียวนะคะหนุ่มๆสาวๆชาวลัคนาราศีกันนะแต่เหมือนคุณจะไม่ได้อยู่คนเดียวซะแล้วนะคะเขาจะเข้ามาหาคุณนะสำหรับคนที่แต่งงานแล้วนะคะมีโอกาสนะคะที่จะจบกับปัญหาอะไรที่มันแบบทำให้คนสองคนไม่เข้าใจกันเคลียร์กันเข้าใจปัญหาอะไรที่มันกินใจกันมานานนะคะแล้วกลับมาสร้างโลกใบเดียวกันนะคะเป็น The World เข้ามานะอะไรที่เคยมีความฝันร่วมกันนะคะที่มันจบไปแล้วนะคะเดทตรงเนี้ยมันจะกลับมาฝันกันใหม่กลับมาทำครอบครัวของตัวคุณเนี่ยให้มันมีความอบอุ่นนะคะตรงนี้ได้ใหม่นะคะแต่ถ้าความรักของคนมีคู่ไหนนะคะคือมันไม่สามารถไปต่อกันได้แล้วนะคะมันทะเลาะกันรุนแรงมันมีอะไรปัญหาที่เข้ามาเยอะแยะมากมายตรงนี้นะคะคุณอาจจะให้โอกาสกันในการจบเพื่อไปเริ่มต้นใหม่กับชีวิตของคุณเองนะคะหรือในคู่ไหนที่มีปัญหามือที่3เข้ามานะคะ justice การหย่าร้างนะคะแล้วต่างคนต่างไปมีชีวิตตามความฝันของตนเองนะคะอันนี้แปลได้2กรณีนะคะเพราะว่าไพ่ขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็อันนี้เป็นดวงที่เป็นพลังงานโดยรวมนะคะไพ่มันขึ้นมาไม่ดีอาจารย์ก็จำเป็นต้องอ่านออกไปในตรงๆอ่ะนะคะแต่ถ้าเกิดมันขึ้นมาดีนะอาจารย์ก็คือรู้สึกว่ามันอ่านได้ใน2แง่มุมนะคะเพราะนั้นอาจจะมีพลังงานของความรักของชาวลัคนาราศีมังกรที่ถ้าเจอคู่ผ่านมันจะเป็นต้องจบจากกันไปนะคะแต่ถ้าเป็นคู่แท้เนี่ยมันยังอยู่ด้วยกันต่อนะคะก็เลยต้องทายเป็น2กรณีแบบนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวขอดูให้กับคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนดีกว่านะคะคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนจะเป็นอย่างไรบ้างเอาล้มเลยคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะขอดูพลังงานความรักนะคะเพราะว่าในดวงรวมของคุณเนี่ยดูซิมันมาทั้งทาวเวอร์นะคะมันมาทั้งเดอะสตาร์แล้วก็มาทั้งสี่ไม้เท้านะคะคนโสดนี่ได้พลังงานของสี่ไม้เท้าเข้าไปนะคะแต่เหมือนคนที่มีคู่มันมีพลังงานทั้งดีแล้วก็ไม่ดีนะมีเดทเข้ามาสอดคล้องกับเดอะทาวเวอร์นะคะอ่ะเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าแล้วพลังงานของคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนตรงนี้นะคะจะได้รับพลังงานอะไรอย่างไรนะคะอ่ะมาลุ้นกันThe Fool ค่ะพลังงานของ The Fool ความอิสระการหวงแหนในชีวิตโสดของคุณ8ไม้เท้า
มีแปดไม้เท้าอยู่ในนี้ด้วยนะคะแปดไม้เท้ากับแปดไม้เท้าหนึ่งไม้เท้าค่ะหนึ่งดาบ Hierophant นะคะ Hypites อาจารย์รู้สึกว่าเหมือนในช่วงนี้นะคะใครที่กำลังมีปัญหาในเรื่องของเป็นความรักซ้อนนะคะรักสามเศร้าอ่ะคุณมีโอกาสที่อยากจะออกมาจากความสัมพันธ์ตรงนั้นนะคะสำหรับคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเรารู้สึกว่าเราอยู่ตรงนั้นแล้วเราเหนื่อยเราเบื่อนะคะทาวเวอร์มันขึ้นมันมีปัญหาอะไรเยอะแยะมากมายนะคะอาจจะทำให้เราเสื่อมเสียชื่อเสียงนะคะเสียใจเสียแบบเสียอะไรหลายๆอย่างนะคะคุณเลยรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ชีวิตของคุณเนี่ยพาตัวเองไปสู่ช่วงชีวิตที่มันทุกข์ระทมทำไมนะคะคุณมีสิ่งดีๆที่รออยู่ในอนาคตของคุณอยู่แล้วแปดไม้เท้าตรงนี้เห็นไหมคะคุณจะหันกลับมาโฟกัสกับหน้าที่การงานการสร้างชีวิตของคุณดีกว่านะคะกลับมาเริ่มต้นใหม่กลับมาเป็นโสดอีกครั้งหนึ่งนะคะกลับมา เหมือนกับรอโอกาสดีๆที่มันจะเข้ามาในชีวิตคุณดีกว่านะคะแล้วคุณรู้สึกว่าฮีโร่แฟนมันขึ้นน่ะนะคะคุณไม่อยากเข้าไปยุ่งกับปัญหามือที่สามอีกนะคะที่ผ่านมาคุณอาจจะแบบเหมือนถูกหลอกก็ได้แล้วพอคุณรู้ความจริงคุณรู้สึกว่าเนี่ยนะคะความลับมันเปิดเผยในทาวเวอร์คุณขอตัดจบดีกว่านะคะคุณตัดสินใจเด็ดเดี่ยวที่จะออกมาจากความสัมพันธ์ที่เป็นรักซ้อนตรงนั้นนะคะออกมาทำในสิ่งที่ถูกต้องออกมารักตนเองออกมาเริ่มต้นชีวิตใหม่กับตนเองนะคะแปดไม้เท้าชุดนี้สวยมากเลยนะคะฮีโร่แฟนชุดนี้ก็ดูดีมากๆนะคะดูมีความหวังอะดูเป็นคนที่ทรงไว้ซึ่งคุณธรรมจริงๆนะคะนันอาจารย์ก็เห็นด้วยคุณก็ทำถูกต้องแล้วนะคะเดี๋ยวอาจารย์ขอดูนิดนึงนะคะแล้วถ้าคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะอาจจะเป็นแอบรักแอบชอบแต่ไม่ใช่รักซ้อนนะไม่ใช่รักซ้อนขอดูซิจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเขาจะน้อยใจอ่ะว้าวเป็นเดอะสตาร์เขาได้พลังของเดอะสตาร์นะคะถ้าเป็นแอบรักแอบชอบที่ไม่ชัดเจนนะคะที่เพิ่งเริ่มคุยกันไม่ได้เป็นรักซ้อนนะคะมันมีความหวังแล้วมันเริ่มจะมีความชัดเจนเข้ามานะคะคุณสองคนเนี่ยเหมือนกำลังพยายามปรับตัวเข้าหากันมีความสนใจต่อกันมากยิ่งขึ้นมีแรงดึงดูดต่อกันมากยิ่งขึ้นนะคะมีความเป็นเดอะสตาร์ตรงนี้นะคะอ๋อดีใจด้วยนะคะคนที่แอบรักแอบชอบน่าจะมีอะไรคืบหน้าเข้ามาในความสัมพันธ์ของคุณแน่ๆเลยนะคะโอเคนะสำหรับตรงนี้เดี๋ยวอาจารย์ดูเป็นไพ่ของ Oracle ให้นะคะว่าในช่วงเดือนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะตรงนี้ก็ต้องขอบคุณชาวลัคนาราศีมังกรนะคะที่ช่วยติดตามช่องของอาจารย์ณรีนะคะใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจกับอาจารย์ด้วยขอบคุณมากๆเลยค่ะ Our time นะคะ In the four seasons everything comes together and you reap wonderful harvest of abundance นะคะเหมือนกับว่าคุณกำลังพยายามทำต่อไปนะคะคุณรู้สึกว่าอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านะคะตรงนี้มันอาจจะกลับเข้าไปในฤดูใบไม้ร่วงนะคะของฝรั่งนะคะอาจจะเป็นช่วงกันยาตุลานะคะกันยาตุลานะคะฤดูใบไม้ร่วงตรงนั้นนะคะทุกอย่างที่คุณกำลังฝันที่คุณกำลังลงมือทำอยู่ตอนนี้นะคะมันจะได้เป็นจริงอะนะคะความ abundance ความมั่งคั่งร่ำรวยนะคะกำลังจะเกิดกับชาวลัคนาราศีมังกรนะคะในอีกไม่นานนะอีกประมาณ6เดือนข้างหน้านะคะออทัมนะคะขอดูต่ออีก2ใบสิEasy does it นะคะ stop trying so hard to control everything and all the doors will open for you เหมือนไพ่บอกว่าอย่ามัวแต่ไปคิดที่จะควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเป็นไปอย่างใจเรานะคะพอเมื่อไหร่ยิ่งเราพยายามไปควบคุมทุกอย่างให้มันเป็นไปแบบไปให้ได้อย่างใจเราอะนะคะคุณจะเครียดมากๆเลยแล้วคุณก็กดดันทั้งตัวเองกดดันทั้งคนอื่นด้วยนะคะเพราะนั้นเมื่อไหร่ที่คุณทำชีวิตให้มันง่ายลงอะนะคะคุณปล่อยให้ทุกอย่างเนี่ยมันได้ดำเนินตามทางของมันนะคะปล่อยให้คนอื่นได้คิดเองทำเองลูกน้องของคุณคิดเองทำเองลูกๆของคุณมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นนะคะคนรักของคุณได้มีโอกาสบอกความรู้สึกที่แท้จริงนะคะคุณไม่ไปตำหนิคุณไม่ไปบอกว่าสิ่งนั้นผิดสิ่งนั้นไม่ดีสิ่งนั้นเป็นปัญหาไม่ควรทำอย่างงู้นอย่างนี้นะคะเมื่อไหร่ที่คุณไม่กดดันคนอื่นนะคะไพ่บอกว่า the doors will open for you
เดี๋ยวดาวตัวนี้นะคะดาวตัวนี้น่าจะเป็นประตูของความเข้าใจนะคะที่คนอื่นๆเนี่ยพร้อมนะคะที่จะเข้าใจคุณมากยิ่งขึ้นแต่ดาวที่ประตูที่คนอื่นเนี่ยเห็นว่าคุณมีความผ่อนคลายคุณมีความอ่อนโยนคุณมีความเข้าใจคนอื่นแล้วเขาก็พร้อมที่จะเข้ามาหาคุณมากยิ่งขึ้นนะคะดีงามนะ ขอดูต่ออีกหนึ่งใบสิไพ่ใบนี้เปิดใจนะคะยอมรับคนอื่นนะคะจะรักใครสักคนลองรักแบบปราศจากเงื่อนไขนะคะ unconditioning love นะคะเช่นถ้าคุณรักลูกของคุณปล่อยให้เขาได้เติบโตในแบบที่เขาเป็นนะคะได้ก้าวหน้าไปพร้อมกับพรสวรรค์ที่เขามีนะคะอย่าเอาความคิดของเราว่าเขาควรจะเป็นอย่างนู้นเขาควรจะเป็นอย่างนี้นะคะไปยัดเยียดให้เขาโดยที่เขาไม่ได้รักไม่ได้ชอบในสิ่งที่คุณกําลังพยายามให้ทํามันเป็นความเจ็บปวดนะคะที่ถูกบังคับจิตใจอยู่ตลอดเวลาแล้ววันหนึ่งเนี่ยคือเขาอาจจะมีปัญหาก็ได้นะคะมีปัญหาไม่อยู่ในการควบคุมของคุณอีกต่อไปนะคะหรือมีปัญหาทางจิตใจกดดันมากๆไม่ชอบมีความขัดแย้งในใจอาจจะเบรกดาวน์นะคะเป็นปัญหาโรคทางจิตเวชก็ได้นะมันอันตรายนะคะถ้าทําอย่างนั้นนะซัมเมอร์ทำไมคุณได้แต่ฤดู Everything that you are asking for become yours in the summer time นะคะว้าวแสดงว่าเรื่องดีๆอะไรบางอย่างนะคะมันอาจจะเป็นจริงได้ก่อนออทัมก็ได้นะคะในซัมเมอร์นี้นะคะคุณจะเริ่มเห็นผลของความสำเร็จของสิ่งที่คุณกำลังทำแล้วนะคะซัมเมอร์นี้ก็มีนาเมษานะคะก็เดือนนี้เลยนะคะอนาคตอันใกล้แสนใกล้ของคุณแล้วนะคะขอดูอีกหนึ่งชุดนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรดูซิว่าจะเป็นยังไงนะคะ Laughter เป็นช่วงเวลาคุณต้องปลดปล่อยนะคะ Bow of some steam นะคะปลดปล่อยความรู้สึกคิดเครียดนะคะทําตัวให้สุขสนานนะคะอะไรที่มันกดดันปัญหาอะไรที่เรื้อรังนะทําให้คุณเศร้าหมองทําให้คุณทุกข์ระทมหม่นหมองนะคะเปลี่ยนแปลงตัวเองกลับมาเป็นคนเก่าหรือคนใหม่ที่สดใสร่าเริงยิ่งกว่าเดิมนะคะนะจะทําให้คนอื่นเนี่ยมีความสุขไปกับเราด้วยแล้วเราก็มีความสุขกับชีวิตมากขึ้นนะคะแต่ละวันจะเป็นวันที่มีความสุขของพวกเราทุกๆคนนะคะถ้าเราทําให้ชีวิตมันง่ายขึ้นนะ Trust your own understanding นะคะเชื่อในเซนส์ของคุณนะคะเชื่อในสิ่งที่คุณกําลังเรียนรู้และทําความเข้าใจกับมันนะคะแล้วพยายามที่จะก้าวต่อไปนะคะในสิ่งที่คุณกําลังแบบบางคนอาจจะมีเซนส์นะคะมีเมจิกเชียนเข้ามานะคะรู้แหละเราไปทางไหนถึงจะเป็นทางที่ใช่สําหรับเรานะคะเห็นไหมคะเดอะสตาร์ขึ้นมานะคะชื่อเสียงเกียรติยศนะคะทําอะไรแล้วมันสําเร็จดวงมันดังดวงมันปังขึ้นมาแล้วนะคะตรงนี้รีบลงมือทํานะคะอะไรที่เป็นพรสวรรค์เป็นความสามารถพิเศษของคุณนะคะรีบเอามาทํานะเมจิกเชียนขึ้นมาแล้วนะคะแล้วเดอะสตาร์ก็ขึ้นมาด้วยนะดีงามมากๆนะคะเมื่อ2ใบนี้ขึ้นมาอยู่ด้วยกันนะคะในตำแหน่งที่เกื้อหนุนกันด้วยนะโอเคนะคะเป็นการจบกับสิ่งเก่าๆเพื่อเริ่มต้นไปสู่อนาคตที่สดใสสวยงามนะคะพลังของเดอะสตาร์ขึ้นมานะคะถึง2ใบด้วยกันนะคะค่ะอาจารย์ก็เป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรนะแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะในคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ